ไพศาลพืชมงคลอดีตสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ผ่าน Facebook ข้อความว่าขบวนการนารีพิฆาตพระระยะปีเศษมานี้มีเหตุการณ์พระสงฆ์ถูกกล่าวหาในทางมิดีมิร้ายหลายครั้งมีเหตุการณ์แปลกๆจนพระสงฆ์ต้องสึกออกไปหลายรูปแล้วทำให้ต้องตั้งข้อสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งพบว่ามี2ประเภทคือพระไม่เป็นพระจริงๆอย่างหนึ่งและพระที่ถูกข้อกล่าวหาและสึกออกไปแบบแปลกๆอีกอย่างหนึ่งจากการติดตามปรากฏว่าทุกเรื่องจะมี2ขั้นตอนขั้นตอนแรกจะเป็นการรวบรวมสร้างหลักฐานว่าพระประพฤติไม่ถูกต้องมีการบันทึกคลิปต่างๆไว้ขั้นตอนที่2จะเป็นขบวนการที่ประหลาดมากคือไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานโดยตรงที่มีหน้าที่แต่เป็นคนภายนอกและมีสื่อมวลชนบางประเภทเข้าร่วมจากนั้นก็ยกทีมกันไปแฉพระโดยมีการออกข่าวเรื่องล่วงหน้าตีเป็นกระแสในที่สุดพระก็ต้องสึกออกไปกระบวนการที่2นี้เป็นชาวพุทธหรือไม่มีประวัติเป็นมาอย่างไรและมีอำนาจหน้าที่อย่างไรจึงเป็นเจ้ากี้เจ้าการรับเรื่องที่อ้างว่ามีการร้องเรียนแล้วไปจัดการกันเองทั้งที่มีสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าของเรื่องอยู่แล้วรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบกิจการพระศาสนาก็มีอยู่แล้วเห็นเรื่องดังขึ้นมาพระก็สึกออกไปและทุกเรื่องจะมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องทั้งสิ้นอีกทั้งเกิดกระแสตีกลับขึ้นก็จากกรณีหลวงปู่แสงซึ่งเป็นพระสายปฏิบัติในสายของพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นเสาหลักของพระปฏิบัติในประเทศไทยหากเสาหลักนี้ล้มลงแล้วพระพุทธศาสนาก็จะเสื่อมสลายไปจากประเทศไทยอย่างรุนแรงที่เกิดเป็นกระแสตีกลับก็เพราะว่าหลวงปู่แสงท่านมีอายุ105ปีแล้วแต่ในทะเบียนแจ้งอายุน้อยกว่าอายุจริงว่าอายุเกือบ100ปีเท่านั้นแม้ปานนั้นแล้วก็เห็นได้ชัดว่าโดยสภาพร่างกายไม่อยู่ในฐานะที่จะล่วงละเมิดทางเพศกับผู้ใดได้อีกปรากฏความชัดว่าหลวงปู่แสงท่านประสบอุบัติเหตุเมื่อช่วงอายุ87และเป็นโรคอัลไซเมอร์หลงๆลืมๆยิ่งมีอายุมากขึ้นความทรงจำและความหลงเลือนก็จะเกิดมากขึ้นตามประสาผู้ที่มีอายุมากขนาดนั้นและอาการที่กระทำต่อกรณีที่เกิดขึ้นก็เป็นรูปแบบเดียวกันกับที่ท่านปฏิบัติต่อคนอื่นลักษณะความเคยชินกรณีเกิดเหตุที่นำมาเป็นข่าวกันนั้นเห็นได้ชัดว่ามีการจับฉากร่วมมือระหว่างผู้ที่เป็นอุปถากดูแลหลวงปู่แสงกับพวกที่เอาสตรีขึ้นไปถ่ายทำคลิปวิดีโอซึ่งทำการต่อหน้าคนหลายคนผิดวิสัยของผู้ที่คิดล่วงเกินทางเพศผู้อื่นตรงนี้คงเกิดขึ้นเพราะบาปกรรมบันดาลให้เป็นไปได้ตรงนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นการสมรู้กันจัดฉากและมีเรื่องเกี่ยวกับการดื่มน้ำปัสสาวะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันเลยและเรื่องดื่มปัสสาวะนั้นตั้งแต่โบราณมาก็มีการดื่มกันแม้มหาตมะคานธีหรือเนรูก็ดื่มปัสสาวะพระสงฆ์หลายรูปก็ดื่มปัสสาวะเพราะเป็นยาอย่างหนึ่งผมเองเคยเขียนเรื่องนี้ไว้ในหนังสืออายุวัฒนะมานานแล้วแต่พวกไม่รู้ความก็ไปเขียนเรื่องผิดๆให้เข้าใจผิดให้ไปศึกษาดูคำว่าน้ำมูดเน่าในพระวินัยดูก็จะเข้าใจได้ในขณะที่กฎระเบียบของวัดก็ชัดเจนว่าห้ามสตรีเข้าใกล้พระเหตุการณ์แบบนี้เพียงสังเกตนิดเดียวก็เห็นได้ชัดว่าเป็นการสมรู้กันจัดฉาก